กินกลางดินกลับมาแล้วครับวันนี้แมงดึกมีอารมณ์อยากทำกับอาหารซึ่งอยากกินเป็นมื้อเย็นมากกินกับน้ำเย็นๆชื่นใจชื่นใจนะครับผมมันชื่อว่าเมนูหมูน่าจะกรอบผมคิดว่ามันน่าจะกรอบเพราะไม่เคยทำเดี๋ยวลองมาทำด้วยกันพร้อมๆกันนะครับผมวัตถุดิบก็โหง่ายมากเลยหมูสามชั้นสวยๆสักชิ้นนึงนะครับชิ้น2ชิ้นแล้วก็เกลือแล้วก็มีดดีๆสักเล่มนึงเตาดีๆสักอันนึงขั้นตอนแรกครับผมเดี๋ยวเราจะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะครับแล้วก็จะใส่หมูลงไปต้ม20นาทีแล้วก็เอาหมูออกมาพักตามมาดูกันครับจะทำอะไรต่อน้ำเดือดครับเราก็เอาหมูใส่ไปเลยครับผมมีหมู2ชิ้น20นาทีครับจับเวลาหลังจากที่เราต้มหมูมา20นาทีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเอาจมูกมาบั้งก่อนที่จะไปอบนะครับผมบั้งอยู่ประมาณสักข้อนิ้วเนี่ยครับจากนั้นเราก็จะเอาเกลือเนี่ยนะครับลูบไล้มันครับตรงหนังตรงซอกเนี่ยนะครับผมจะใช้มือหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ควบคุมได้ดีกว่าไหมบางไหนปื๊ดแล้วก็ข้างหลังด้วยนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยเอาหมูเนี่ยไปตากมาก่อนนะครับก่อนจะไปเชียงใหม่ไม่ตลกผมไปตากคือทำให้มันแห้งก่อนไม่ผึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมามั่วไปกับผมดีกว่าผมอยากเล่นของเล่นหน่อยก็คือเจ้าตัวสโมเกอร์เตาอบสโมเกอร์สแตนเลสของโคแมนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้เตาเนี่ยอบหมูผมถึงตั้งชื่อว่าหมูอาจจะกรอบ เจ้าเตาเนี่ยมันก็จะมีที่เกี่ยวผมก็จะเอาหมูเนี่ยไปเกี่ยวไว้จากนั้นผมก็จะไปตั้งบนเตาเลยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่ามันเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราจะควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ180องศานะครับผมเราลองจะอบอยู่ประมาณสักชั่วโมงนึงแล้วเรามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นหมูกรอบไหมจ๊ะหลังจากที่เราอบในหม้ออบเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับผมเรามาลุ้นดูกันว่าหมูหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมอุ้ยดูดีนะเนี่ยน่าจะเนื้อนุ่มเลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับผมจะเอาไปทอดอีกเพื่อให้หนังมันกรอบจะได้เป็นหมูน่าจะกรอบของเราครับเนื่องจากเรากระทะเราใหญ่ไม่พอครับเราก็ต้องทำให้หมูมันชิ้นเล็กลงไปหน่อยแล้วผมจะหั่นครึ่งครับแต่หมูบอกเลยหมูนุ่มมากครับหมูนุ่มมากเลยนี่เราจะเอาหมูที่เราหั่นมาแล้วนะครับผมมาอาบน้ำมันนะครับโดยการเอาน้ำมันมาลาดโอ้โหนี่ครับหนังก็จะฟูฟ่องขึ้นมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะกลับด้านนะครับเพราะว่าผมเริ่มร้อนมือแล้วครับอีกฝั่งนะครับโอ้ผิวหนังสวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงไปทอดทั้งชิ้นอีกทีครับก่อนที่จะทอดนะครับผมจะหลีไฟให้อ่อนลงก่อนมันจะได้ไม่เขาเรียกอะไรโป๊ะปะมากเกินไปนะครับผมก็จะเอาลงไปทอดนะครับมี2ชิ้นที่เราทําไว้นะครับผมว่ามันน่าจะได้แล้วนะครับผมก็จะเอามาพักอ
ครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาเจ้าหมูเนี่ยมาหั่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาหมูมาหั่นแยกมันนะครับเป็นที่เราบ้างไว้นะครับแม่ก็บอกว่ามีคมมากแล้วก็มาหั่นแบบนี้ครับมีเสียงกรอบมีเสียงกรอบใช่ได้ตอนนี้ก็คืออยากให้ลองชิมกันครับดูก่อนนะในผมในการขอกินนะครับจะบอกว่ากรอบมากไม่ใช่ครับยังไม่กรอบมากแต่ว่าสิ่งที่ได้ผมว่าหมูมันเนี่ยมันนุ่มมากเพราะตอนที่อยู่ในหม้ออบเนี่ยมันทำให้หมูอบแบบนุ่มๆไอ้น้องๆชิมมันนึกเหมือนเขียงหมูเลยปังตอเล็กผมนี่สุดยอดอ้าวน้องๆมาชิมมันดีกว่าหมูกรอบพี่พอกินได้ไหมมาเร็วมาลองมาตัวเล็กกินไหมชิมก็กรอบนะแต่นุ่มอ่ะเนื้อหมูนุ่มมาก